ันที่12กรกฎาคม2562เวลา10นาฬิกา30นาทีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับนายสมคิดจันทมฤกษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวโครงการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัสสันตชัยรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชคุณแพนเค้กเขมนิษฐ์และคุณนงนวลจามิกรพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วยณห้องจุฬาภรณ์ตึกสยามินชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติขนาดพื้นที่25ไร่ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลศิริราช35กิโลเมตรณถนนเลียบคลอง4วาภาสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป้าหมายด้านสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุภายใต้กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์